ทำจำกัดความของคนที่เขามองเราในแบบรูปแบบอย่างเงี้ยคือว่าเด็กกลุ่มนี้เด็กพวกนี้ทำอะไรบนท้องถนนหรือเปล่าวะสตรีทแปลว่าถนนแล้วถ้าผมไม่ได้ไปทำบนท้องถนนผมจะเป็นเด็กสตรีทเปล่าวะผมยังสงสัยอยู่เลยว่าเวลาเราเต้นคนที่จะไปรู้จักกับการเต้นขั้นแรกคือศึกษาเขาก่อนศึกษาว่ามีอะไรที่เราชอบดีกว่าที่เราชอบเช่นแบบเรื่องมันมีหลายประเภทมากเต้นไม่จำเป็นต้องไปเจาะจงว่าคำชอบเปล่าวะถามใจตัวเองชอบเปล่าวะเฮ้ยทำไมคนมันเฮมันเงี้ยบรรยากาศมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรถ้าเราชอบบรรยากาศแบบนั้นเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเลือกเชียร์ไปขั้นแรกคือศึกษาเขาก่อนศึกษาว่าแต่ผมคิดว่าลองต้องลองก่อนลองหลายๆอย่างลองหลายๆแบบลองไปเลยเต้นแบบไหนลองถามใครถามคนรู้จักเปิดเซิร์ชเน็ตYouTubeหรือว่าอะไรที่เขาจัดกิจกรรมเต้นเราไปศึกษาเลยว่าเออไอ้รูปแบบนี้คืออะไรไอ้นี่แบบนี้อะไรเข้าไปถามเขาเลยครับเขาว่ายินดีที่จะตอบให้ก็รู้จักกับเต้นก่อนแล้วค่อยมาเจอกัน